ดีวันนี้ก็เขาไปตรงกลางถนนผู้ชายคนอ้วนอ่ะเขาก็ไปกลางถนนเขาก็ตามติดแล้วเขาก็ตีเขาล้มทีนี้พอล้มมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันตีแล้วพวกนี้ก็ร้องตำรวจมาแล้วก็ไปหนีไปกันตอนยืนอยู่มีคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนี้อ๋อที่เราเห็นเนี่ยมันยืนอยู่แต่ไม่รู้เขามาทำอะไรเพราะว่าเขามารอเพื่อนรออะไรแล้วก็ทำหลังคาของเราไม่ได้สนใจเลยเด็กคนอ้วนเนี่ยก็เดินมาเนี่ยคนนี้เดินมาแค่ตรงนี้แล้วก็หนึ่งมันก็เดินไปตีเขาแล้วก็มาตีปุ๊บเขาก็เป็นคนนั้นตอนแรกคนเดียวทีนี้พอล้มลงไปมันมากันไม่รู้มาจากไหนกันพอล้มลงไปแล้วมาไม่รู้มาจากไหนก็รวมมาจากไหนรวมแล้วเป็น4ไหมคะได้ประมาณนั้นแหละใส่หมวกกันน็อกไหมใส่หมวกกันน็อกทั้งหมดแหละแล้วเขาใช้ถือไม้อะไรป้างไหมไม้อะไรประความรู้ที่มันดึงมาจากภาษาไม่รู้ไอ้นางเนี่ยมันรู้แต่ความไม่รู้ว่ามันอะไรไอ้นางก็นึกว่าเป็นการโรคที่นายามันเอาดึงออกมาแล้วมันก็ตีเขาใส่เสื้อเป็นเสื้อแขนยาวแต่ใส่หมวกกันน็อกทุกคนแล้วไม่รู้อ่ะแล้วตอนลุมตีเนี่ยนานไหมป้ากว่าตำรวจจะวิ่งมาไอ้ตำรวจมันไม่ได้มาหรอกเราแหกปากเรียกว่าตำรวจมากันไอ้พวกนั้นก็เรียกตำรวจมาก็เราก็ไปพวกนั้นเขาก็ตีรถผู้หญิงอ่ะเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเขาไปช่วยเขาเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็พันแผลเขาทำอะไรให้เขาแล้วก็โทรเรียกรถให้มาเอาไปแปลว่าเขาตีอยู่ประมาณสักกี่นาทีได้ไม่ถึงกี่นาทีหรอกห้าประมาณนั้นน่ะโอ้โห10นาทีก็นานนะป้าไม่รู้มันเพราะนั้นเราก็เรียกตำรวจบอกตำรวจมาแต่พวกนั้นก็ดีนะวิ่งไปดีไม่บอกว่าตำรวจไม่เห็นมาสักคนนึงตำรวจไม่ได้มาหรอกอ๋อแต่ว่าตำรวจนานตำรวจมาครับตำรวจก็ไม่ได้มานะเขามาทีหลังทุกคนใส่หมวกกันน็อกหมดเลยแล้วเขาวิ่งไปเนี่ยเขาไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเขาวิ่งหนีไปเฉยวิ่งหนีไปเฉยแต่เราไม่ได้รู้ว่ามอเตอร์ไซค์มันจอดอยู่ตรงนั้นมีตรงนั้นน่ะคือ2คนแล้วคนละมองไปเห็นมันจอดอยู่ตรงนั้นวิ่งแบบไอ้คนที่ตีอ่ะวิ่งมาโน่นแล้วก็ไปทางนี้เราก็ไม่รู้ไปไหนกันแต่ตำรวจมาตีเสร็จแล้วตำรวจนานเลยมันจะมาเพราะว่ารถพยาบาลมาก่อนมาก่อนก็เป็นตำรวจรถพยาบาลมานานไหมคะว่าจะมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากตีนานเหมือนกันก็ช่วยกันก่อนแล้วเขาก็เอาไอ้รถมาไปแล้วคนที่ไปช่วยตอนตะโกนเรียกในหลายคนไหมคะร้านค้าทั้งแถบร้านค้าร้านกาแฟร้านกาแฟอ่ะผู้ชายแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาทำแผลทำอะไรผู้หญิงจะทำให้กันนั้นแล้วสักคนนั้นก็แต่งชุดอะไรเราไม่ค่อยเห็นแต่เขาร้องเนี่ยนี่ร้องเขาบอกหัวเขาอย่างว่าตำรวจมาป้าตกใจไหมงงแงว่าไม่เคยเจอแบบนี้แต่เราก็งงแงว่าเขาอะไรกันวะหรือว่านักศึกษามีบุหรี่มากระปี่หาอะไรมันตีแต่ละมั้งเราคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดใดอ่ะก็เห็นว่าลากไปตรงถนนด้วยไม่ได้ลากเขาไม่ได้ลากนะคนตีเขาไม่ได้ลากนะคือหมายถึงว่าเขาอะคนอ้วนอะเขาไปกลางถนนเขาวิ่งเพราะว่าจะให้รถจะช่วยเขาละมั้งอ๋อแต่รถไม่ได้เร็วใช่ไหมรถไม่ได้เร็วมันเห็นอย่างเงี้ยแต่มันไม่จอดก็คือรถมันค่อยๆเคลื่อนตัวก็เลยไม่ชนไม่ชนไม่ได้ชนไม่ได้โดนชนอะไรเลยแล้วก็ไม่จอดด้วยไม่จอดด้วยแล้วก็พอเขานอนอยู่แถวนั้นใช่ไหมคนนั้นบอกตำรวจมาไม่ไปคนนี้เขาก็วิ่งเลยทางถนนไปเอากันมาทางนั้นแม่เขาไม่มาด้วยเราไม่ช่วยอะไรเราก็มองว่าไม่เคยเห็นก็มีตาบวมตาอะไรตรงนั้นก็ไปดูเขาพันหัวพันอะไรเราไปดูแบบเลือดออกเขาก็เลยบอกว่าเอาพาเขาท่าแขนมาพันกันไปแต่ว่ารถเราก็ยังพูดว่าทำไมมันนานจังวะไม่นานแล้วแจ้งตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาเขาก็มากับคันเขาก็เอาไปจ่ายเขา